ก็มาดูรถหนักถอนออกจากไร่กันนะทุกคนนะวันนี้7คันนะมาถึงเศรษฐีจะ4คันแล้วนะวันนี้เศรษฐีก็เพิ่มขึ้นเรื่อยนะดินก็จะออกฟูๆนะคันนี้ก็ขึ้นถนนคันแรกนะของคนชื่อต้อมนะก็ไม่ใช่อันนี้คนชื่อน่าจะชื่อต่อนะก็ขึ้นถนนเลยนะขึ้นทีละคันเลยไล่ขึ้นกันมีคนขึ้นไปยืนรอดูรถบนถนนกันแล้วนะพอสิบล้อใกล้จะตัดอ้อยนะสิบล้อเริ่มวิ่งเยอะอันนี้นะถนนก็ประมาณนี้ตัวนั้นก็เป็นเนินนะดูบนถนนช่วงขึ้นถนนดูกันบ่อยก็เดี๋ยวมาดูช่วงอยู่ในไร่มั้งนะก็ได้ประมาณคันละก็3ตัน4ตันก็ได้ประมาณนี้นะตัวนี้เพิ่มไม่อีกคันนึงแล้วก็จะย้ายไปแปลงนะจะย้ายแปลงกันอันนี้ก็จะเป็นของเสียแม็กนะจะขึ้นบนรถขุดวันนี้ก็เป็น L50 นะที่ลุงน้อยขับแล้วต้องมีคนดูบนถนนให้ดีนะเพราะรถใหญ่วิ่งหลายคันเลยเขาอาจจะทำทางข้างในด้วยมีรถโม้ปูนขึ้นด้วยนะก็หนักไปเลยนะทุกคนนะโอ้ละลั่นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูบนถนนกันบ้างนะจะพาไปดูช่วงขึ้นถนนกันบ้างอันนี้ก็เป็นยันมาข้อล่างนะอันนี้คันใหญ่สาลี่ใหญ่อันเนี้ยนี่นะสาลี่คันนี้ยาว L50 ขึ้นได้เลยนะสาลี่คันนี้
ก็ขึ้นมา3คันเลยนะ